จันทร์นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับก็วันนี้เราก็จะกลับมาพูดคุยในเรื่องซึ่งต้องบอกว่าผมได้ยินคุณยายจ๋าคุณแม่ชีสันสนีสะเทือนสุดของเรานะครับพูดบ่อยมากนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอบคุณเป้าหมายการใช้ชีวิตนะครับต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็มีอีกท่านหนึ่งซึ่งก็นำเอาเรื่องความสวยงามของปรัชญาของชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตรวมถึงปรัชญาในการทำงานนะครับแล้วก็แนวคิดมุมมองต่างๆนานาเนี่ยเอามาเริ่มเล่าให้กับคนไทยฟังพอสมควรนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เราพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับอาจารย์เกตนะครับดร.กฤตินีนะครับพงษ์ธนเลิศนะครับอาจารย์เป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับหลายท่านรู้จักอาจารย์จากเพจนะครับเกตวดีมารูโมรานะครับอาจารย์เกตก็ยังเป็นอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากทางด้านจุฬานะครับก่อนอื่นขอสวัสดีอาจารย์เกตก่อนครับอาจารย์เกตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.ณัฐวุฒิสวัสดีค่ะคุณแม่กับสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการ Clubhouse นะครับถ้าคุณยายจ๋าพร้อมแล้วขอสวัสดีคุณยายก่อนละกันนะครับธรรมะสวัสดีนะครับคุณยายธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ VIP ของเราวันนี้อาจารย์เกตนะคะพ่อเอวันนี้คุณแม่เพิ่งรดน้ำต้นไม้เสร็จก็สนุกมากค่ะตอนนี้อยู่หุบเขาค่ะทุกคนสบายดีนะคะทราบว่าผู้ที่เข้ามาจับจองพื้นที่ในเสถียรธรรมสถานคลับเฮาส์ตอนนี้มีคุณแม่คุณตากันหลายคนธรรมะสวัสดีทุกท่านค่ะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์เกตเอฟเฟกต์นะครับก็วันนี้คลับเฮาส์เราหนาตามากนะครับตอนนี้อาจจะให้คุณยายจ๋าช่วยพักจากการรดน้ำต้นไม้นะครับก็เลยถามคำถามขั้นรายการถามอาจารย์เกตอย่างนี้ดีกว่าผมพยายามโอ้โหหาข้อมูลอาจารย์เกตนะเพื่อนๆตาม Facebook เนี่ยก็กดกระหน่ำไลค์อาจารย์เกตเยอะมากแล้วอาจารย์ก็พูดในหลากหลายมิติมากเลยนะครับมีคำถามหนึ่งนะจริงๆผมอยากถามอาจารย์ละมานานแล้วก็คือถ้าต้องนิยามความเป็นอาจารย์เกตนะครับอะไรเป็นนิยามความเป็นอาจารย์นะครับของอาจารย์เกตนะครับอันนี้เท่าที่ฟังหลายๆท่านพูดบ่อยละกันนะคะก็จะเป็นรักญี่ปุ่นแล้วก็ละมุนค่ะละมุนโอ้อันนี้จะเป็นคำที่บางท่านบอกทางบทความอืมครับเห็นชัดเลยนะจริงๆแล้วอิมเมจของอาจารย์เนี่ยแล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นกราฟิกอะไรที่แบบตามมาด้วยเนี่ยก็จะเห็นภาพนี้จริงๆนะครับอืมนั่นก็น่าจะเป็นนิยามของอาจารย์ที่เห็นได้ชัดพอสมควรนะครับอะไรที่ทำให้อาจารย์มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็การทำธุรกิจในแบบญี่ปุ่นเหรอครับอาจารย์เกตรู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รักษาความงดงามแบบโบราณขณะเดียวกันก็ก้าวไปสู่โลกที่ทันสมัยอะค่ะคือตั้งแต่เด็กๆเราเห็นการ์ตูนญี่ปุ่นเราก็จะเห็นเขาใส่ชุดกิโมโนชุดยูกาตะแบบคนก็ยังรักษาคัลเจอร์วัฒนธรรมแบบเดิมอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโมเดิร์นมีเทคโนโลยีต่างๆตอนที่สนใจค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออประเทศหนึ่งเขาจะบาลานซ์ได้ยังไงนะสองอย่างนี้ก็เลยอยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นค่ะอืมครับผมอาจารย์ก็ไปอยู่ซะนานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไปอยู่8ปีค่ะตีโทเอกที่โน่นเลยค่ะครับผมครับคราวนี้จริงๆถ้าสมมติเราเริ่มจากท็อปิกที่เราวางเอาไว้ก่อนแล้วกันนะก็คือเรื่องของศิลปะแห่งการขอบคุณนะครับพอดีได้ยินอาจารย์พูดในรายการ TED Talk รายการหนึ่งนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆประเด็นที่จะสัมภาษณ์อาจารย์มันมีหลากหลายประเด็นมากประเด็นที่คิดว่าคุณยายจ๋าจะสามารถที่จะช่วยต่อยอดได้เนี่ยเอาเริ่มประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมเชื่อได้เลยแล้วก็ลูกศิษย์ก็พอรู้ว่าจะต้องคุยกับอาจารย์เกตเนี่ยก็ส่งแบบลิสต์คำถามมาให้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าอยากให้ชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเห็นความเหมือนในเรื่องของคำพูดระหว่างคุณยายจ๋าแล้วก็ปรัชญาในการใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นนะครับแต่คราวนี้ตั้งคำถามแรกก่อนครับอาจารย์เกตก็คือศิลปะแห่งการขอบคุณนะครับคนไทยกับคนญี่ปุ่นขอบคุณเหมือนหน้าต่างกันยังไงครับอาจารย์เกดรู้สึกว่าคนไทยคนญี่ปุ่นมีความอ่อนน้อมจิตใจอ่อนโยนนะคะในลักษณะความเกรงใจคิดถึงกันละกันเนี่ยจะคล้ายๆกัน
ไทยเราจะขอบคุณเมื่อเราได้รับอะไรบางอย่างเช่นขอบพระคุณที่เชิญมาบรรยายวันนี้ค่ะขอบพระคุณที่จุดๆเวลาที่ใครทำดีให้เราอะค่ะเราก็จะรู้สึกขอบคุณแต่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเกดรู้สึกว่าเขาจะมีคำที่ขอบคุณที่มันหลากหลายกว่าอย่างมันจะคำว่าอันนี้เนี่ยข้าวก็จะพูดอิตาดาคิมัสทานข้าวเสร็จก็นะซึ่งเป็นบริบทอะค่ะแล้วจุดแตกต่างที่เห็นชัดคือบางครั้งเป็นความรู้สึกที่อยู่ๆแล้วก็ขอบคุณเช่นวันนี้อากาศใสดีนะวันนี้ลมเย็นดีนะน่าขอบคุณจังเลยอันนี้เกดรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ภาษาญี่ปุ่นจะมีเยอะค่ะแบบอยู่ๆก็ขอบคุณแล้วก็คำขอบคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอบคุณเวลาที่มีใครทำอะไรให้เราแต่ว่าพอเรานึกถึงสิ่งดีๆรอบตัวเราเราใช้คำว่าขอบคุณไม่ได้แบบไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้ใช้คำอะไรแต่เรารู้สึกขอบคุณจังเลยนะที่เรายังปลอดภัยวันนี้เรายังสุขภาพดีวันนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นแตกต่างคือคนญี่ปุ่นจะขอบคุณสิ่งของที่อาจจะไม่ได้มีชีวิตเยอะชีวิตเช่นอย่างไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตอย่างอ่านหนังสือคุณคอนโดมาเรียค่ะที่เรื่องการเก็บกวาดบ้านเขาบอกเวลาจะทิ้งของอะไรเนี่ยก็จะบอกขอบคุณรองเท้าขอบคุณถุงเท้าที่รับใช้เรามานะเราถึงค่อยทิ้งตรงนี้ค่ะด้วยความที่ออกเหมือนเป็นสิ่งแล้วก็จะมีความผูกพันด้วยค่ะอันนั้นเป็นสองจุดหลักๆที่เห็นว่าขอบคุณแตกต่างค่ะครับซึ่งถ้าใครใกล้คิดคุณยายจ๋าเนี่ยก็จะสัมผัสได้เลยว่าคุณยายจ๋าเนี่ยขอบคุณทุกสิ่งอย่างจริงๆครับคุณยายจ๋าช่วยเล่าให้เราฟังตรงนี้นิดนึงอะครับว่าการขอบคุณครับศิลปะแห่งการขอบคุณคือจริงๆคุณแม่สนใจที่อาจารย์เกตได้นำเสนอให้เห็นว่าคนที่มีสำนึกที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะมันก็จะนึกถึงการขอบคุณในทุกสรรพสิ่งนะคือเรารู้สึกได้ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีเราคนเดียวในจักรวาลนี้แต่ว่าในทุกสรรพสิ่งที่มันมีองค์ประกอบขึ้นมาเป็นเราเนี่ยมันได้อาศัยการเกื้อกูลแล้วก็มีความสัมพันธ์กันในเชิงชีวิตที่มันลึกซึ้งคนที่จะกล่าวขอบคุณคนได้โดยมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ที่รู้ว่าเรารับเป็นเราก็จะขอบคุณเป็นเราให้เป็นเราก็จะขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้มักจะได้ยินคุณยายพูดเสมอว่าขอบคุณนะที่ทำให้พวกเราได้รับใช้ซึ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่มีโอกาสที่เราจะได้รับใช้ใครเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับใช้อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเสียโอกาสในการเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสรับใช้เราจึงต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติของพวกเราอยู่แล้วแต่เวลาที่เรามองเห็นว่าแม้แต่บางอย่างซึ่งมันอาจจะเจ็บปวดนะบางอย่างมันอาจจะเรียกว่าความหวั่นไหวความไม่เป็นดั่งใจความเราเรียกว่าความทุกข์ก็ได้แล้วเรากลับไปขอบคุณความทุกข์เราขอบคุณแม้แต่สิ่งนั้นมันจะไม่ได้เป็นดั่งใจเราแต่การได้ขอบคุณอะไรสักอย่างนึงที่มันทำให้เราเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเราจะประมาทน้อยลงถ้าเราได้เห็นแล้วว่าผลจากความประมาทนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องเปลี่ยนร้ายที่มันเกิดขึ้นให้มันดีให้ได้นั่นมันก็น่าขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งนั้นมันจะไม่ได้น่ารักอะไรหรือถ้าเผื่อว่ามองเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็เคยไปญี่ปุ่นนะเคยไปเมื่อประมาณสักเกือบ50ปีที่แล้วนะเป็นครั้งแรกเลยที่เดินทางต่างประเทศก็ได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมของการพบการลาการใช้ช่วงเวลาของการที่เราได้เจอกันเนี่ยมันพิเศษจริงๆคือคุณแม่คิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับการพบกันแล้วจากกันแม้แต่การจากกันที่ไปมาหลายประเทศเนี่ยนะคะในหลายทวีปเนี่ยการที่มองกันจนสุดสายตาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเอาล่าสุดเลยเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ไปเยี่ยมประจานท่านหนึ่งที่ญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นต้องเรียกว่าเราก็เป็นนักบวช ด้วยกันกับท่านเป็นนักบวชเซนนะคะงามอย่างเซนอาจารย์ท่านนี้ค่ะตอนนี้อายุเยอะและแต่เคยมาที่เสถียรธรรมสถานนะคะ
ปรากฏว่าตอนที่ส่งกันครั้งสุดท้ายแล้วท่านก็รู้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเรายังไปเยี่ยมท่านที่ญี่ปุ่นนะคะท่านคือท่านเป็นอะไรที่แบบท่านสอนเราจัดดอกไม้แล้วท่านก็สอนให้เราขอบคุณในทุกสิ่งที่เราได้จับต้องนะคะท่านโอยาม่าเนี่ยท่านเหมือนคนหนึ่งที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเมื่อเราหันกลับไปมองท่านที่ท่านยืนโค้งและส่งเราแล้วมันเป็นเวลา4 ทุ่มแล้วเราต้องเดินทางกลับแล้วท่านก็วิ่งตามมาส่งเราในทุกมุมที่รถเราแบบเคลื่อนไปแล้วหันไปทีไรเราก็จะเห็นการโค้งของท่านที่มันนุ่มนวลมันไม่ได้มาจากความรู้สึกเป็นแค่รับแขกแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนถ้าเราจะเจอกันครั้งสุดท้ายมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ดีต่อกันอย่างถึงที่สุดอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณแม่รู้สึกประทับใจญี่ปุ่นในลักษณะที่1เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกก็ไปที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณสัก50 ปีที่แล้วนะคะมาจนถึงครั้งสุดท้ายที่ได้ไปเยี่ยมต้องได้ว่าเราก็แก่กันด้วยกันแหละแต่ว่าไอ้ความแก่อันเนี้ยมันยังมีความสดของความเป็นผู้ที่เคารพในสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นข้างหน้าเราแม้ว่ามันจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายมันก็จบลงด้วยการขอบคุณนะที่เราได้พบกันขอบคุณนะที่เราอาจจะต้องจากกันแล้วก็ขอบคุณนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเจอกันที่อาจจะไม่มีการเจอกันอีกทุกอย่างมันก็มีแต่คำว่าขอบคุณนะคุณแม่ก็รู้สึกว่าอาจารย์เกศก็จับสิ่งที่เป็นญี่ปุ่นมาพูดมาใช้แล้วก็ถ้าเราใช้จริงๆจนเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ใช้แค่เพียงว่าเราเอามาจากไหนแล้วมาใช้แต่เราเคารพในสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่มันก็หมายความว่าเรากำลังขอบคุณโอกาสที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมันก็คือมิตรภาพขอบคุณในมิตรภาพที่พวกเราได้พบกันได้จากกันได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะอันนี้ลึกซึ้งนะครับอาจารย์เกศอาจารย์เกศก็พูดหลายครั้งแล้วเหมือนกันเรื่องการโค้งคำนับแสดงความนอบน้อมอย่างสุดใจของชาวญี่ปุ่นนะครับในหลายๆคลิปที่ผมตามฟังของอาจารย์เกตมาเนอะแต่เมื่อกี้ที่คุณยายจ๋าพูดแล้วมันรู้สึกประทับใจมากเลยก็คือการแสดงออกถึงความเคารพใช่ไหมครับการแสดงออกถึงมิตรภาพแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกอะไรเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นครับอาจารย์เกตในการที่แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงการขอบคุณกับโอกาสสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรเป็นปรัชญาเบื้องหลังในการกระทำในสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์เกศฟังคุณยายจ๋าเราเรื่องการให้ความสำคัญกับการพบกันนะคะก็นึกถึงวิธีคิดวิธีหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังวิธีคิดของคนญี่ปุ่นก็คือคำว่าอิชิโกอิจิเอะนะคะอิชิโกอิจิเอะที่แปลว่า1 ครั้ง 1 พบผ่านความหมายคือเราอาจจะมีโอกาสได้พบคนคนนี้เป็นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายก็ได้ถึงต้องให้ความสำคัญกับการได้พบเจอกันนะคะมากๆเพราะฉะนั้นทุกนาทีที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะถึงต้องตั้งใจฟังเขาตั้งใจเลี้ยงอาหารที่ดีที่สุดให้กับเขาตั้งใจดูแลเขาเป็นอย่างดีในทางกลับกันถ้าเกิดเป็นคนอื่นๆเช่นเพื่อนร่วมงานที่เราจะเจอกันทุกวันหรือว่าลูกค้าคำนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะอิจิโกอิจิเอะเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราเจอกันเนี่ยมันจะไม่มีวันไหนเลยที่มันจะเหมือนกันแม้ว่าเราจะเจอเพื่อนร่วมงานพรุ่งนี้ก็เจอเมื่อวานก็เจอแต่เพื่อนก็เปลี่ยนชุดเพื่อนก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันวันนี้อารมณ์ดีอีกวันอาจจะอารมณ์เศร้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีวันไหนที่เหมือนกันเราถึงต้องทำทุกๆวันทุกๆจังหวะที่ได้เจอกันนะคะให้ดีที่สุดอันนี้เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นถามว่าทำไมถึงรู้สึกอย่างนี้แกคิดว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เจอกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างเยอะค่ะอย่างยุคก่อนสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีสงครามในประเทศเยอะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราได้จิบชาดื่มชากับเพื่อนเราแต่ว่าพรุ่งนี้จะยังได้ดื่มชาอยู่ไหมหรือหลังจากกลับมาจากรบกันเนี่ยจะยังได้เจอกันหรือเปล่าขณะเดียวกันเขาก็เจอพวกแผ่นดินไหวเจอภัยพิบัติค่อนข้างเยอะค่ะมันเลยทำให้เห็นว่าความไม่แน่นอนในชีวิตเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรเรา take it for granted คือเราคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้เจอกันแหละแต่กับคนที่เจอความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ๆแผ่นดินถล่มลงมาอยู่ๆบ้านพังอยู่ๆพลัดพรากกันอย่างเงี้ยเขาเลยให้ความสำคัญกับการได้เจอกันว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณซึ่งคำว่าขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นนะคะอาริงาโต้เนี่ย
มันจะแปลว่าอาริแปลว่าเกิดขึ้นโตค่ะแปลว่ายากอานิกาโตจึงแปลว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นถึงต้องน่าขอบคุณการที่เราจะได้มาเจอกันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะก็รู้สึกขอบคุณกับโอกาสนี้ค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็ได้อธิบายว่ามันอาจจะมีแผ่นดินไหวเราอาจจะไม่ได้จะพบกันอีกหรือมันอาจจะมีความยากกว่านี้ที่จะทำให้เราได้พบกันอีกเพราะฉะนั้นการที่เราได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันมีค่าเหลือเกินเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราจริงๆคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราจริงๆในขณะนั้นในปัจจุบันขณะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะพบหรือไม่ได้พบเนี่ยมันก็พิเศษสุดแล้วในปัจจุบันขณะที่เราได้เจอกันสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราซึ่งอยู่ในคลับเฮาส์วันนี้ลองนึกถึงสิคะว่าถ้าเผื่อว่าเรามีใครสักคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยอะว่านี่เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้เจอเขาอีกเราอยากพูดอะไรกับเขาครับถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยขอโทษพรุ่งนี้เราค่อยขอโทษเอาไว้เธอดีกว่านี้ฉันถึงจะพูดกับเธอด้วยหรือเธอต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก่อนนะฉันถึงจะอะไรก็ว่าไปพอถึงเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วคนญี่ปุ่นก็จะสอนให้เรารู้ว่ามันอาจจะไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำอะไรที่ดีที่สุดทำเลยแล้วก็ทำจนเป็นอุปนิสัยตามสมแม้แต่จะเจอคนที่อยู่ในบ้านที่เราเจอกันซ้ำหน้าบ่อยๆแต่อย่าลืมว่าชีวิตในปัจจุบันขณะที่เราสัมผัสได้จริงๆคือที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันคือขณะนี้มันคือ here and now เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดีกับใครโดยที่เป็นอัตโนมัติของเราเลยเนี่ยมันไม่กำไรมากกว่าหรอมันไม่ต้องมานั่งเสียใจพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้หรือถ้าเราพูดว่ามิตรภาพคือกำไรของเราเราก็ไม่ต้องขาดทุนคุณแม่ว่าอันนี้ค่ะอาจารย์เกศจะเล่าให้พวกเราฟังได้เพราะไปอยู่ที่นู่นในฐานะที่เป็นนักศึกษาด้วยเป็นคนที่จะต้องสนใจในสิ่งที่เราเองก็เลือกที่จะไปอยู่กับเขานะคะอยากให้เล่าให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแม่จับได้ในฐานะที่คุณแม่มีโอกาสที่ได้เจอคนที่เข้ามาแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นที่เข้ามาปรึกษาหารือนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่าใช้ความเป็นมิตรภาพของเราเนี่ยกล้าที่จะพูดเรื่องลึกๆในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความถ่อมตัวมีความพิถีพิถันละเมียดละไมละมุนนะคะในชีวิตเนี่ยในทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งการกินดื่มชงชาอะไรเนี่ยมันยังอะไรที่มันสวยงามอยู่ในแก้วชาในวิถีตรงนั้นได้มากมายสิ่งหนึ่งที่เราก็พบได้คือคนรุ่นใหม่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเครียดค่อนข้างเหมือนเราตะเกียกตะกายที่จะไปต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มันอยู่ในไอ้ความต้องตะกายขึ้นมาให้ได้แล้วมันก็อยู่ในภาวะของความเครียดนะคะซึ่งอันนี้เราก็อยากให้ลองเล่าให้เราฟังว่าในความละมุนละไมของการมีชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่มันทำให้เกิดการกดทับหรือว่ามันทำให้เกิดภาวะของความเครียดในคนรุ่นใหม่ของคนญี่ปุ่นพอมีประเด็นนี้คุยได้ไหมคะค่ะจริงๆก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะพอดีช่วงที่เกศอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะจะเป็นช่วงที่เป็นนักศึกษาอาจจะยังไม่ได้เริ่มทำงานแต่ว่าก็เห็นความกดดันของคนญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะคุณแม่คือประเทศเขาจะเป็นประเทศที่มีกรอบระเบียบค่อนข้างเยอะค่ะเช่นเวลาที่เริ่มทำงานเนี่ยสมมติว่าเรียนจบปั๊บของบ้านเราอาจจะคนอื่นอยากเที่ยวก็เที่ยวปิดเทอมก็ปิดเทอมอยากหางานเลยก็เริ่มงานเลยก็ได้แต่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องหางานก่อนล่วงหน้าประมาณ1ปีค่ะแล้วทุกคนเนี่ยจะเริ่มทำงานพร้อมกันคือวันที่1เมษายนทุกบริษัทจะเริ่มพนักงานใหม่จะเริ่มทำงานพร้อมกันซึ่งวันนั้นก็จะเป็นวันปฐมนิเทศก็จะมีการมาบรีฟมาอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราหลุดจากกระแสที่ว่าทุกคนเริ่มงาน1เมษายนเนี่ยปุ๊บหลุดไป1ปีเราอาจจะต้องแบบข้ามไปเหมือนต้องไปรอปีหน้าหรือเป็นรอบแบบรอบเก็บตกก็ได้ซึ่งไม่ค่อยมีใครอยากเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสมมติในเรื่องการใช้ชีวิตอะค่ะหรือว่า
อันนี้การทํางานการใช้ชีวิตเองก็จะมีกรอบบางๆที่เรามองไม่เห็นเช่นสมมุติเราเป็นผู้หญิงไปทานข้าวกับคนญี่ปุ่นเป็นผู้ชายเราก็จะต้องคอยอาจจะคอยรินน้ําให้คอยตักอาหารให้เหมือนเขาจะมีหน้าที่ที่ค่อนข้างกําหนดในระดับหนึ่งนะคะว่าใครควรจะทําอะไรบ้างแม้แต่การที่สมมติว่าเกตเป็นพนักงานใหม่แล้วไปกับประธานบริษัทเวลาขึ้นรถก็จะมีการกําหนดตําแหน่งนะคะว่าเกตควรจะนั่งตรงไหนเช่นเกตต้องนั่งหน้าประธานบริษัทต้องนั่งหลังหรือเวลาเข้าไปในร้านอาหารตรงไหนคือตําแหน่งที่ประธานตรงไหนคือตําแหน่งที่คนที่รองลงมาคนที่ลําดับถัดๆลงมานั่งลงคือด้วยความที่มันมีกฎระเบียบปลีกย่อยแบบนี้ค่ะคนที่รับได้ก็จะชินแต่คนที่รับไม่ได้ก็จะรู้สึกกดดันในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ยิ่งในอนาคตในปัจจุบันนะคะมีคนมีการเปรียบเทียบกันง่ายขึ้นเนาะในโซเชียลมีเดียค่ะก็มีการเล่น Instagram มีการเปรียบเทียบเห็นกันและกันมากขึ้นมันก็ยิ่งทำให้คนก็เก็ตว่าอันนี้คล้ายๆเมืองไทยคือก็ยิ่งเปรียบเทียบกันยิ่งเครียดกันหนักขึ้นเหมือนเดิมกันค่ะอีกเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นในแง่การใช้ชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็นิ่งมาตลอด30ปีมันทำให้อย่างช่วงเศรษฐกิจบูมๆอะค่ะทำรายได้ทำงานหนักปั๊บมีเงินเยอะเขาก็มีความสุขแต่ว่าพอช่วงเศรษฐกิจนิ่งๆปั๊บเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าคนก็ไม่รู้จะแข่งกันไปเพื่ออะไรหรือว่ายอดขายก็ตกลงไปเรื่อยๆก็เลยอาจจะทำให้คนเครียดได้เหมือนกันค่ะนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแม่ใช่คือแม่ว่าเราคุยกันเรื่องแบบนี้เราจะได้มองเห็นโดยการสังเกตโลกใบนี้ด้วยนะคะคุณแม่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความน่ารักแบบหลายเรื่องที่เราไปแล้วเรานึกถึงที่ไรเราก็รู้สึกมีความสุขด้วยนะคะแต่ในขณะที่มันมีการเปรียบเทียบมันมีการแข่งขันเราก็จะเห็นว่าสถิติของการทำร้ายตัวเองหรือสถิติของเด็กที่ทำร้ายตัวเองหรือเด็กที่ทำร้ายพ่อแม่เนี่ยในญี่ปุ่นก็เป็นสถิตินำเลยนะคะคือมันอาจจะมาจากการถูกกดทับในบางเรื่องที่มันเป็นขนบหรือมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งถ้ามีคนบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความอึดอัดในเรื่องอะไรบ้างที่เป็นที่ตัวเองต้องเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องเป็นคนที่จะต้องอยู่ในทำคันรองที่มันเป๊ะขนาดนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับคือถ้าเผื่อเขาไม่มีสิ่งดีงามเลยแล้วชีวิตของเขามันเป็นอย่างนี้มันจะขนาดไหนขึ้นไปอีกนี่ขนาดเขามีวินัยนะถ้าบอกว่าญี่ปุ่นมีวินัยนี่ที่หนึ่งในโลกละเรื่องวินัยการเคารพการสร้างกฎกติกาอะไรเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ติดเขาเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางอย่างซึ่งคุณแม่เองก็คือใช้ศิลปะของการขอบคุณในโปรแกรมที่จะพูดวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราอาจจะใช้ในสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างในบางเรื่องเพื่อที่จะมาปรับให้ชีวิตของเราซึ่งมีต้องบอกว่ามีเวลากับโอกาสที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยในโลกปัจจุบันนะคะมันก็ไม่ได้มีมากคือมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะมีตรงนั้นอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นเราควรจะใช้เวลาที่เรายังมีกันและกันกับสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในชุมชนสมาชิกในบริษัทหรือแม้แต่โอกาสที่ตอนนี้เรามีเจ็บป่วยกันมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเรื่องไฟไหม้ในกรุงเทพที่มันก็ต้องมีการอพยพอีกเราก็คงจะไม่ได้ต่ออะไรกับโลกในแผ่นดินอื่นๆนั่นแหละเราจะทำยังไงคะให้คนไทยเนี่ยมีวินัยมีคุณธรรมบางอย่างที่พวกเราเองใช้จนเป็นอุปนิสัยตามทรงแล้วก็ทำให้สังคมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการอันนี้เนี่ยอันนี้คุณแม่อยากถามอาจารย์เกตเพื่อให้อาจารย์เกตให้คำแนะนำกับพวกเราซึ่งมีคนตอนนี้เห็นจอยบอกว่าร้อยกว่าคนแล้วที่อยู่ในนะคะที่อยู่ในคลับเฮาส์ครั้งนี้122คนจะเป็นประโยชน์และอาจจะไม่ได้ซักอะไรอย่างที่รายการอื่นๆที่พ่อเอทำการบ้านนะแต่คุณแม่น่ะอยากคุยลึกเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรน่ารักแล้วก็มันน่าหลงใหลอ่ะแต่เราก็อยากจะเหมือนไม่มองว่าญี่ปุ่นแต่อยากมองว่าเราจะมีข้อปฏิบัติอะไรอย่างที่ญี่ปุ่นมีแล้วสังคมเราจะดีขึ้นนะคะ
อาจารย์เกตให้คำแนะนำหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ทำไมคนญี่ปุ่นถึงมีวินัยตอนแรกเกดก็รู้สึกว่าโอ้ต้องเป็นอยู่ใน DNA คนญี่ปุ่นแน่ๆเลยว่าเกิดมาเขาก็มีวินัยแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนานๆนะคะแล้วพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่าแม่เกดก็จะบอกว่าโอ้รู้สึกลูกเราเรียบร้อยขึ้นอย่างเช่นเวลาไปทานข้าวที่โต๊ะอาหารอย่างเงี้ยค่ะเกดก็จะคอยเอาทิชชู่มาเช็ดซับน้ําที่หยดๆละกันหรือว่าเวลามีเศษกับตะเกียบอยู่บนโต๊ะเราก็จะพับๆเก็บๆให้เรียบร้อยอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่ DNA แหละแต่มันเป็นวิธีการสอนทีนี้เขาสอนแบบไหนทำให้คนมีวินัยค่ะสิ่งหนึ่งที่เกดเห็นคือเขาสอนให้เราจินตนาการถึงผู้อื่นสอนให้เราเห็นว่าพฤติกรรมเราจะไปส่งผลกับใครอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กตัวเล็กๆเด็กประถมเนี่ยคุณครูก็จะบอกอ่ะทุกคนวันนี้ทำเวรไปหยิบไม้กวาดไปหยิบที่โกยผงมานะแล้วเกดคิดว่าถ้าเกิดเป็นเกดเป็นคนไทยเกดสอนเด็กๆก็อ่ะเด็กๆกวาดพื้นนะสนุกสนานจบไปแต่ว่าครูญี่ปุ่นนะคะก็จะบอกว่าอ่ะพอทุกคนกวาดพื้นนะกวาดท่านี้นะอธิบายอย่างชัดเจนนะคะพอกวาดเสร็จปั๊บไหนทุกคนลองดูพื้นซิสะอาดวิบวับไหมแล้วเด็กก็จะเห็นผลงานตัวเองแล้วเด็กก็จะรู้สึกภูมิใจว่าโอ้โหแบบจากเดิมที่เราห้องนั่งห้องฝุ่นเยอะๆแล้วพอตอนเนี้ยฝุ่นแบบไม่มีแล้วสะอาดจริงๆด้วยรู้สึกดีจังเลยเก็บคิดว่าคำพูดคุณครูอะค่ะทำให้เด็กได้มีสติหรือว่าได้สังเกตเห็นว่าเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงของการทำความสะอาดแปลว่าอะไรแปลว่าการทำความสะอาดทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกสบายใจพอผูกความรู้สึกดีเข้ากับการทำความสะอาดปั๊บอะค่ะครั้งถัดไปเวลาที่เด็กทำความสะอาดปั๊บเขาก็จะกลับมาสังเกตจิตตัวเองละเรารู้สึกดีจริงด้วยงั้นทำความสะอาดต่อดีกว่ามันเลยกลายเป็นนิสัยดีๆที่ติดตัวเด็กได้ง่ายขึ้นนะคะจากการที่คุณครูชี้ให้เห็นแบบนี้แสดงว่าการสอนโดยการทำไปด้วยกันนะเขาไม่มีพะโลงก็เด็กอนุบาลของเขาเนี่ยออกมาหลั่นล้าอยู่บนถนนที่เรารู้ว่ามันไปมีวินัยมากเลยคุณแม่ไปดูการศึกษาของญี่ปุ่นนะคะตอนประมาณสัก20ปี25ปีที่แล้วนะพอเรามีหลานๆในบ้านสายสัมพันธ์แล้วเราก็พอใจมากเลยว่าเขาสร้างวินัยตั้งแต่แทบจะเรียกว่าตั้งแต่อยู่ในท้องเนาะไล่กันมาเลยจนเราเห็นว่ากระบวนการของการเรียนการสอนมันไม่ใช่แค่ครอบครัวไม่ใช่พ่อแม่แต่มันคือโรงเรียนมันคือครูมันคือผู้ใหญ่ทุกคนมันคือสังคมของเขาที่เขาโค้งได้แม้กระทั่งคนที่หยุดให้เขาเดินผ่านถนนอะไรอย่างเงี้ยมันจึงเป็นอะไรที่น่าคือจดจำนะคะคุณแม่ก็มองแบบครอบคนเราก็กำลังพูดจริงๆเรากำลังเป็นคนเพ่งโทษน่ะมองอะไรเราก็มีอคติเพ่งโทษที่ไม่เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นที่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอย่างงู้นมันจึงทำให้เราเนี่ยไม่มีวินัยกับตัวเราเองที่จะมองเห็นคุณค่าความดีความงามที่เป็นความจริงหรือในทุกสรรพสิ่งเสื้อสักตัวหนึ่งที่เราจะทิ้งเขายังขอบคุณว่ามันอยู่กับเขามากี่ฤดูกาลแล้วที่มันทำให้เขาอบอุ่นเนี่ยมันดูถ้ามันกลับมาได้บ้างเอาสัก 25% ในโอกาสที่เรายังมีชีวิตอยู่จากนี้ไปก่อนตายมันก็น่าจะมีอะไรที่มันงอกงามได้ในความเป็นเราซึ่งมันอาจจะไม่ใช่มาจาก DNA ละแต่มันมาจากการมีจิตสำนึกที่เราอยู่ในสังคมที่มันมีเรื่องเดียวกันเป็นข้อตกลงอันเดียวกันในขณะที่สังคมเราตอนนี้กำลังอยู่ในการวิพากษ์วิจารณ์การปล่อยของการมีพลุสวาจาในการที่จะพูดอะไรก็ได้ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยเราได้ระบายแต่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราระบายออกไปนั้นมันไปทำความเจ็บปวดให้กับอะไรได้บ้างหรือแม้แต่กับคนที่เรารักนะคะอันนี้ก็ชัดเจนมากค่ะพ่อเอหายไปใช่ไหมคุณแม่ต้องมีหน้าที่ซัดใช่ไหมเอาไม่ใช่ครับเราคุณแม่คุยกับอาจารย์เกตให้เรียบร้อยอยู่ครับเพราะเดาว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คุณแม่อยากจะคุยแต่ผมขอต่อประเด็นตรงนี้แล้วกันนะจริงๆมีสองอันนะครับอันแรกก็คือเท่าที่ฟังดูคุณยายจ๋ากำลังจะบอกว่าเราขอบคุณไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะปัจจุบันก็คือว่าเราไม่ได้ให้น้ำหนักของการอยู่ในโมเมนต์นี้ใช่ไหมครับเราถึงมีความชื่นชมว่าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้หรือว่าขอบคุณได้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพราะนั้นเนี่ยศิลปะของการอยู่ในสภาวะปัจจุบันอยู่ในแบบ live in the present เนี่ย
น่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญไหมครับอาจารย์เกตในการที่ทำให้หล่อหลอมความรู้สึกแล้วก็มุมมองในการที่จะเลือกที่จะขอบคุณได้เป็นว่าจะขอบคุณอะไรจริงๆสำคัญมากๆค่ะแล้วก็เกตคิดว่าประเทศญี่ปุ่นตอนที่เกตไปอยู่เนี่ยทำให้ตัวเองมีสติได้ง่ายขึ้นแบบหมายความว่าเกตว่าอย่างเกตอยู่เมืองโกเบค่ะแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่บนภูเขาแล้วบ้านก็อยู่บนภูเขาเหมือนกันทุกเช้าก็จะเดินขึ้นเขาไปมหาวิทยาลัยคือภูเขาในระดับที่หมู่ป่าออกมาภูเขามากๆค่ะทีนี้สิ่งที่รู้สึกคือมันมีความเงียบสงบค่ะแล้วพอเราเงียบสงบเนี่ยเกดก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันนะแบบมันจะมีวันหนึ่งที่ฝนตกแล้วเกดก็รู้สึกว่าเดินกลับจากมหาวิทยาลัยตอนนั้นดึกแล้วค่ะก็เครียดเรื่องงานวิจัยนั่นแหละเดินกลับจากมหาวิทยาลัยปั๊บฝนตกแบบเอ้ยฝนรู้สึกเย็นจังเลยอ่ะอยากถอดรองเท้าเดินกลับบ้านก็ถอดรองเท้าเดินกลับบ้านซึ่งเกดคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยเกดคงไม่เกิดอารมณ์นี้แต่ว่าไม่กล้าแต่ว่าเป็นที่ญี่ปุ่นมันมีหญ้ามีดินมีธรรมชาติแล้วมันมีความเงียบมันทำให้เรากลับมาคุยกับตัวเองค่อนข้างเยอะกับอีกอย่างนึงคือวิถีชีวิตของเขาอะค่ะเกดว่ามันจะมีกิมมิคหลายๆอย่างที่ทำให้เราเจริญสติโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นก่อนทานข้าวคนญี่ปุ่นก็จะพนมมือแบบอิตาดาคิมัสขอบคุณอาหารมื้อนี้นะมันเหมือนถ้าเกิดเราไม่ได้มีคำพูดเนี่ยค่ะเราก็คงก้มหน้าก้มตาทานข้าวไปเลยไม่ต้องมานั่งสังเกตพิจารณาอาหารอะไรแต่พอเขามีคำเนียมนี้ปั๊บก่อนทานข้าวอ่ะพนมมืออิตาดาคิมัสพอทานข้าวเสร็จปั๊บแทนที่จะเช็คบิลแล้วเดินจากร้านไปเลยเนี่ยเราก็ต้องพูดขอบคุณนะโกจิโซซามะขอบคุณคนที่ทำอาหารให้เราขอบคุณคนที่ยกอาหารมาเสิร์ฟให้เราตรงนี้มันทำให้เราอยู่กับโมเมนต์นั้นจริงๆว่าเราทานข้าวอยู่เราทานข้าวเสร็จแล้วหรือเรากำลังจะเริ่มทานข้าวหรือแม้แต่เด็กๆค่ะในตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเวลาที่ไปถึงโรงเรียนปั๊บไม่ใช่แบบเข้าห้องแล้วก็ลันลาเรียนหนังสือเลยเขาจะต้องมีการทักทายกันก่อนโอไฮโอกาไซมัสอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเกิดว่าทำให้เราระลึกถึงตัวเองและคนอื่นเหมือนกันว่าเพื่อนๆก็อยู่กับเรานะวันนี้เราเจอหน้ากันเราทักกันนะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นวิถีชีวิตที่ติดตัวไปแม้แต่คนทำงานเช่นเดียวกันบริษัทที่ดีๆส่วนใหญ่จะกระตือรือร้นในการทำให้พนักงานทักทายกันทักทายกันก็เราอยู่ด้วยกันนะเราคอนเนคกันนะเราเธอโอเคไหมแค่ดูสีหน้าโอไฮโอกาไซมัสแค่เราพูดอรุณสวัสดิ์เราก็เหมือนได้ส่งความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานก็ทักกลับมาแล้วก็รู้สึกดีอันนี้ค่ะคือมันจะเป็นวิถีชีวิตบางอย่างในชีวิตประจำวันที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีสติแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นอยู่กับปัจจุบันนะครับวินัยจ๋าครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับที่อาจารย์เกตได้ให้มุมมองเหมือนกันเนาะคือสักพักเราจะเริ่มรู้สึกอยากจะขอบคุณกับทุกสิ่งอย่างเลยคุยกับลูกศิษย์ของคุณยายเนี่ยบางคนแบบเห็นหมาเดินมาก็แบบแทบจะขอบคุณที่แบบปรากฏกายมาให้แบบได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะพัฒนาศิลปะในการขอบคุณแล้วก็มุมมองในชีวิตของเราสรุปประมาณนี้ได้ไหมครับคุณยายจ๋าคือจริงๆแล้วชีวิตมันมีอยู่ขณะเดียวก็คือปัจจุบันนี่แหละถ้าเราจะรู้สึกตัวมันก็ต้องรู้สึกตัวในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นพลังและคุณค่าในปัจจุบันขณะที่มากกว่าการที่จะปล่อยให้กายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งถ้าเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเราทรงพลังกว่าไหมล่ะเราก็ลองนึกถึงภาพอันนี้ดูถ้าใครไม่เคยปฏิบัติเลยนะคะในการปฏิบัติเนี่ยมันก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเราก็จะมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐเพราะว่าเราพร้อมความพร้อมในปัจจุบันขณะที่ไม่ส่งจิตใจไปอวยฟุ้งฟิ้งสะอึกสะอื้นอยู่กับอดีตหรือว่าไม่แน่ใจกับอนาคตเนี่ยซึ่งอันนี้มันเรียกว่าประมาทละมันเป็นความประมาทของการมีปัจจุบันขณะที่มันไม่เคารพตัวเองมันไม่ขอบคุณโอกาสที่ตัวเองกำลังมีอยู่จริงๆนะคะนั้นเราจึงสามารถที่จะขอบคุณได้แม้กระทั่งความเจ็บป่วยถ้าอาจารย์พุทธทาสก็สอนพวกเราว่าหาความสุขให้ได้จากความทุกข์หาความสุขให้ได้จากการเจ็บป่วยนั่นหมายความว่าเรามีศิลปะในการขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยว่าเรามีปัจจุบันขณะที่ยอมรับสิ่งที่มันกำลังเป็นและมีอยู่ในขณะนั้นอย่างไม่มีอคติและเพ่งโทษแล้วเมื่อใดก็ตาม
ที่เราเห็นว่าใจของเรามันเปิดกว้างระหว่างอคติได้ศิลปะแห่งการขอบคุณมันก็ง่ายมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นอัตโนมัติมันก็เป็นอุปนิสัยตามส่งขอบคุณแม้กระทั่งดอกไม้ดอกหนึ่งที่ตกลงมาจากต้นลั่นธมในเสถียรธรรมสถานซึ่งคนที่นั่งอยู่ใต้ต้นลั่นธมกำลังคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเขาก็เขียนมาขอบคุณว่าขอบคุณดอกลั่นธมในเสถียรธรรมสถานที่มันตกลงมาในวันที่เขากำลังคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเขาก็คิดว่าการแสดงธรรมของดอกไม้ที่มันร่วงลงมามันมองให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการทนอยู่ไม่ยากแล้วก็เห็นความงอกงามของการร่วงแล้วเขาก็ไม่ฆ่าตัวตายอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มีการเขียนเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งพวกเราก็เพียงแต่มีพื้นที่มีสวนธรรมเอาไว้ให้คนไม่ต้องมาขอคำปรึกษาหรอกแต่ว่าเข้ามานั่งแล้วก็อาจจะมองเห็นตัวเองในขณะนั้นเพราะว่าการบรรลุธรรมมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดเวลาหนึ่งเวลาใดเวลาไหนก็ได้มันเป็นอัตตาวิโกถ้าขณะนั้นเนี่ยมันสงบพอจากการที่เรามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้จริงๆความขอบคุณของการมีปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นอุปนิสัยตามส่งจริงๆนะคะมันไม่ใช่เป็นสูตรที่ท่องว่าฉันต้องขอบคุณฉันต้องขอบคุณแต่มันมาจากสำนึกของความกตัญญูที่มันมีพีเรียดนั้นมีโมเมนต์นั้นที่มันปิ๊งปิ๊งแวบขึ้นมาหรือว่ามันบรรลุธรรมขึ้นมาคุณแม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันกำลังจะเข้าพรรษาอยู่แล้วถ้าเรามองกันจนเป็นอัตโนมัติไปเลยว่าเอ้ยการปฏิบัติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ยูนิฟอร์มสถานที่หรือพิธีกรรมแต่มันอยู่ในการมีปัจจุบันขณะที่เรามีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะที่เรารู้สึกขอบคุณโอกาสที่มันมีสติเป็นตัวเชื่อมให้กายกับใจเนี่ยมันรู้เนื้อรู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะศิลปะการกลับขอบคุณอย่างนี้มันอาจจะทำให้เราอยู่ในสังคมที่มันกำลังโหดร้ายหรือยุ่งยากเนี่ยอย่างสงบได้เหมือนครูเกตเดินอยู่ในท่ามกลางฝนตกที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองกับกายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติตรงนั้นซึ่งอันนี้สำคัญมันสำคัญอยู่ในปัจจุบันขณะค่ะคุณแม่เห็นด้วยค่ะแล้วอาจารย์เก็บกลับมากรุงเทพกลับมาเมืองไทยนี่มีแบบบรรยากาศที่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเกิดขึ้นอีกไหมครับเดินตากฝนอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์บ้านเราต้องระวังก็กลับมากรุงเทพจะรู้สึกว่าเสียดายที่ธรรมชาติอาจจะอยู่ไกลตัวเราไปเล็กน้อยค่ะแต่ว่าจริงๆเกดก็พยายามนึกถึงเรื่องหน้าขอบคุณนะคะอย่างตอนเช้ามองไปเห็นต้นไม้ในสวนในคอนโดมันจะเป็นสวนเล็กๆข้างหน้าเองก็รู้สึกขอบคุณหรือว่าบางทีได้ยินเสียงนกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะเราก็ได้ยินหนอยินหนอได้ยินเสียงนกจริงๆเราก็จะรู้สึกว่าขอบคุณนกที่ร้องที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นิดนึงจากความเครียดหรือว่าบางทีเดินลงไปที่หน้าคอนโดค่ะก็จะเห็นคุณลุงรดน้ำต้นไม้เป็นคนสวนนั่นแหละค่ะเราก็ทักทายเขาขอบคุณที่รดน้ำนะแบบดอกไม้บานสวยมากเลยแล้วพอเรายิ่งนึกถึงอะค่ะดอกไม้แต่ละดอกต้นไม้แต่ละต้นที่ในสวนที่คอนโดที่ตกแต่งสวนอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าคุณลุงนะก็จะยิ่งรู้สึกอิ่มเอิบกับความขอบคุณความรู้สึกขอบคุณตรงนั้นมากขึ้นไปอีกมันก็ยิ่งทำให้เรามีความสุขแล้วก็ยิ่งยิ้มให้กับกันและกันได้เกดว่าจริงๆธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวเราที่มีค่ะเท่าที่มีเราก็สามารถเหนี่ยวนำให้จิตใจเราอ่อนโยนขึ้นแล้วก็มีเรื่องน่าขอบคุณได้เสมอๆเหมือนกันครับแล้วจากที่อาจารย์เกดได้เห็นสองวัฒนธรรมเนอะอาจารย์เกดมองว่าถ้าสมมติเราเลือกได้นะว่าบางอย่างนะถ้าคนไทยเนี่ยแบบปลั๊กอินเข้าไปอ่ะแล้วมันไม่น่ายากนะเพราะว่าเราพื้นฐานคนเอเชียแล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่มันจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่ามันจะเป็นแบบพฤติกรรมอะไรซึ่งอาจารย์เกตคิดว่าอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่ก็ได้เนอะหรือว่าคนรุ่นเนี้ยถ้าเราเริ่มใช้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรามีพฤติกรรมร่วมกันแบบนี้มากขึ้นเราเชื่อลักษณะคล้ายๆกันมากขึ้นเนี่ยสังคมไทยจะน่าอยู่มากเลยอาจารย์เกตมองว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับเป็นคำถามที่ท้าทายมากๆเลยค่ะอาจารย์ชอบตั้งคำถามยากครับลูกศิษย์เดาเอาไว้เดี๋ยวลูกศิษย์อาจจะฝากผมมาก็ได้แน่ๆตอนนี้อันนี้ไม่มีหักคะแนนใช่ไหมคะ
สวัสดีอาจารเยก์ศนิคิกด้าว่าอย่างเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะเรื่องของความรู้สึกขอบคุณหรือว่าการนึกถึงผู้อื่นแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆอย่างจริงๆเมื่อกี้นั่งรถกับเพื่อนกลับมามีรถจอดให้ทางเราเข้าทางเราก็รู้สึกขอบคุณจริงๆอันเนี้ยก็ถ้าเกิดเรารู้สึกขอบคุณกันละกันเรายิ่งรู้สึกขอบคุณกับโอกาสที่ได้รับอะค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเช่นมีคนยิ้มให้เรามีคนกล่าวทักทายเรามีคนส่งสติ๊กเกอร์ไลน์มาหาเราสวัสดีวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราให้ความสําคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะเรารู้สึกขอบคุณเกดรู้สึกว่ามันจะทําให้เราอะมีความสุขได้ง่ายขึ้นมากขึ้นและถ้าเกิดเราสะสมตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่อะค่ะมันจะกลายเป็นว่าเราในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นผู้ให้ทางรถยนต์คนอื่นก็ได้กลายเป็นผู้ที่ยิ้มให้คนอื่นก่อนก็ได้แล้วมันจะยิ่งทําให้มีแต่สังคมที่เราส่งพลังดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นทุกวันนี้ค่ะเกตว่าระบบสังคมกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างทําให้เรามองตัวเราเองเยอะเช่นเราลงโพสต์ใน Facebook จะมีคนมาไลค์เราไม่น่ามีคนมาคอมเมนต์เราไม่น่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจแบบนี้เราจะได้ยอดขายไหมนะถ้าเกิดเราทํางานแบบนี้เราจะได้เป้า KPI หรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะการมีเป้าหมายก็ทําให้เรามีแรงบันดาลใจแหละในการทํางานหรือว่าเห็นทิศทางที่ชัดเจนแต่ขณะเดียวกันนะคะอีกสกิลหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากคนญี่ปุ่นได้ก็คือถ้าเราไม่ได้มองแค่เป้าหมายเราพุ่งไปหรือไม่ได้มองแค่ตัวเราค่ะแต่เรามองว่าเรามีอะไรบ้างนะที่จะทําเพื่อผู้อื่นได้บ้างมีอะไรบ้างนะที่จะทําให้คนอื่นสดใสขึ้นอีกนิดนึงอย่างง่ายๆแค่delivery อะค่ะมาส่งที่หน้าบ้านเก๋ก็บอกเอ้ยขอบคุณมากเลยนะแบบเรายิ้มให้เขาเรารู้สึกเลยขอบคุณเขาจริงๆเก๋ว่าเขาสัมผัสได้เก๋ว่ามันคือการที่เราเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่รู้สึกขอบคุณก่อนผ่านกิจวัตรประจำวันชีวิตเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะแล้วเก๋ว่าสังคมกรุงสังคมเมืองไทยจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะมากๆมากเลยค่ะถ้างั้นคุณแม่มองว่าครับเชิญคุณแม่มองว่าการฝึกให้เรามีสังคมที่มีวินัยกับตัวเราเองนะคะที่เราจะไม่ทําให้ใครเจ็บปวดเพราะเราเรื่องการมีวินัยในการใช้ชีวิตที่เป็นปกติของมนุษย์คนหนึ่งมันจะขอบคุณคนได้ก็ต่อเมื่อมันต้องไม่ใช้ชีวิตที่ไปเบียดเบียนใครด้วยนะคุณแม่มองให้ลึกลงไปในเรื่องของการมีข้อปฏิบัติที่เป็นปกติซึ่งเราก็อาจจะเรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติของมนุษย์คนหนึ่งที่มันมีศีลมีธรรมหรือเปล่าที่มันจะรู้สึกได้ว่ามันมีคุณค่าของการอยู่รวมกันมันมีวินัยในการที่จะใช้ชีวิตซึ่งวินัยเนี่ยมันก็คือความเคยชินที่ดีงามในความหมายของคำว่าวินัยนะคะและถ้าเผื่อมันเป็นอริยวินัยก็คือวินัยที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์มันก็ต้องมีกตัญญูด้วยแหละถ้ามันมีวินัยมันมีข้อปฏิบัติที่มันทำให้เรากตัญญูต่อชีวิตที่เราได้มาเรากตัญญูแม้กระทั่งลมหายใจเรารู้ว่าเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ลมหายใจเข้าของเราคือออกซิเจนที่ต้นไม้ให้เราต้นไม้ให้ความรักกับเราณเวลาที่เราคืนลมหายใจออกมันก็ง่ายที่เราจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความรักไปโอบกอดต้นไม้ด้วยเช่นนี้แต่ลมหายใจเข้าของเราซึ่งเป็นความรักของต้นไม้กับลมหายใจเข้าของต้นไม้ซึ่งเป็นความรักของเรามันก็เป็นอะไรที่มันเป็นมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งมนุษย์กับพืชมนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับมนุษย์หรือมนุษย์กับสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตเป็นวัตถุนะคะนั้นถ้าเรามองว่าเรามีความสุขเล็กๆในใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่มีปัจจุบันขณะที่มีกตัญญูกับชีวิตโดยมีวินัยก็คือการสร้างชีวิตให้ดีงามเป็นชีวิตที่มันมีความเคยชินที่ดีงามมันไม่ใช่เป็นความมักง่ายมันมีความเคยชินที่ดีงามแล้วมันก็มีความเคยชินที่ไม่ดีงามซึ่งไอ้ไม่ดีงามเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นวินัยนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเรามองอย่างเช่นอาจารย์เกตเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยคุณแม่มองว่าเรากำลังย้ำเข้ามาในเรื่องของการที่จะมีปัจจุบันขณะที่เราได้เห็นคุณค่าของการสร้างอุปนิสัยตามส่งเป็นวินัยและมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณในการที่จะกตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งที่เราที่อยู่รายรอบตัวเราและยังได้แสดงออกเพื่อคนอื่นเพราะมันมีกตัญญูกตเวทิตาคุณคือสนองงานที่มีชีวิตที่จะทำให้ตัวเองก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เจ็บปวดแล้วยังขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้เข้าไปรับใช้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราสร้างให้เกิดขึ้น
ในสังคมแห่งการเลี้ยงดูในสังคมแห่งการศึกษาในสังคมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมคือเราต้องเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับพืชมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมกับแร่ธาตุทั้งหลายที่เราอยู่ตามลำพังไม่ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะอกตัญญูกับสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราใช่ไหมอันนี้คุณแม่กำลังอยากให้ทุกคนลองฝึกมองว่านี่เราไม่ได้พูดเรื่องญี่ปุ่นหรือเราพูดเรื่องคนไทยแต่เรากำลังจะพูดว่าสังคมไหนที่เปิดโอกาสให้เรามีวินัยในการใช้ชีวิตที่มันเป็นความเคยชินที่ดีงามจะเป็นอุปนิสัยตามสมสังคมนั้นก็จะบรรลุธรรมได้ง่ายสังคมนั้นก็จะกลายเป็นสังคมที่มันไม่คือมันไม่อัตราใหญ่นะครับแต่มันจะตัวตนเล็กงานใหญ่และพอตัวตนเล็กงานที่นึกถึงคนอื่นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็พร้อมที่จะขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่เราได้เข้าไปเรียนรู้และฉุดช่วยเราอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้ฉุดช่วยนะคะแต่โดยอัตโนมัติเนี่ยเราจะไม่ปฏิเสธและเพิกถอนการที่จะใส่ใจการที่จะให้ใจด้วยความเข้าใจกับสรรพสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตรงนั้นณขณะนั้นโดยที่เรามีวินัยที่เราจะไม่เริ่มต้นจากการจับผิดแต่เราจะให้อภัยและจับถูกในข้อดีตรงนั้นที่เอามาเพื่อจะเรียนรู้และป้องกันไม่ให้มันเกิดการซ้ำซากแต่ถ้ามันจะซ้ำมันต้องสอบอย่างนี้ค่ะคุณแม่อยากให้พวกเราลองไปถึงการช่วยกันทำให้สังคมโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะคะคุณแม่อยู่ในหุบเขาเนี่ยเรามองเห็นคือแม้กระทั่งหนอนผีเสื้อซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็เลือกใช่ไหมคะที่จะเก็บดอกไม้แล้วเราก็อาจจะไปหายาฆ่าแมลงมาจัดการไอ้หนอนผีเสื้อแต่วันนี้เราเห็นการอยู่กันอย่างลงตัวของที่นี่มันมีโป่งผีเสื้อมันมีผีเสื้อแล้วมันก็มีต้นไม้มันก็มีดอกไม้มันก็มีสิ่งที่หนอนกับต้นไม้มันต้องกินกันแต่เรากลับรู้สึกว่าเราแบ่งปันกันได้วันนี้ในดีช่างหม้อถามคุณยายว่าทำไมแปลงผักที่นี่แมลงไม่มีเราบอกเรากินด้วยกันเรากินด้วยกันคือหมายความว่าแมลงก็กินผักของเราแต่แมลงอาจจะกินไม่อร่อยเลยกินน้อยหน่อยเพราะผักเรามันเซลล์มันตอมตึงเกิดขึ้นกินอีกตอนรับนะในดีช่างแม่มาปั้นไม่ฉี่น้อยในห้องน้ำที่คาราฟาคือมันเกิดขึ้นได้ง่ายมันอยู่ที่เราคิดหรือเปล่าลูกมันอยู่ที่เราจะเอาสิ่งไหนมาเป็นอุปนิสัยตามสมเนาะแล้วเอาความมักง่ายหรือเอาความไม่ประมาทขาดสติอันนั้นครับก็เป็นมุมมองที่คุณยายจ๋าให้น่าสนใจนะคุณยายจ๋าก็จริงๆเราได้ยินเสียงแบ็คกราวด์คุณยายจ๋าเนี่ยเราแทบอยากไปอยู่ที่แก่งกระจานกันเลยครับตอนนี้อยู่กรุงเทพนะรู้สึกว่าจะร้อนๆนิดนึงต้องระวังตัวตอนนี้เหรอตอนนี้แสงอากาศตลอดครับต้องบอกว่าแสงพระอาทิตย์ที่กำลังตกเนี่ยนะฟ้ามันสวยมากเลยอ่ะมันแบบมันม่วงแล้วมันก็มีแสงซึ่งที่ฟ้าไม่เหมือนกันเลยเพราะมันมีเมฆอยู่ในช่วงเวลาที่เราอยากให้เมฆตกบ้างแล้วแต่มันไปตกที่อื่นเรายังต้องบอกว่าโอ้ขอบใจนะจ๊ะที่ทำมาให้เราเห็นหน่อยๆแต่ก็ไปตกที่อื่นทั้งที่เราเนี่ยโอ้ยเราคอยเหลือเกินเมื่อไหร่จะตกที่บ้านเราครับผมต้องการนะครับแต่เมื่อกี้คุณยายก็พูดถึงเรื่องของการมีวินัยเนอะเรื่องของเป็นความละมุนนะครับเป็นศัพท์ที่อาจารย์เกศใช้แนะนำตัวตอนต้นเลยเริ่มเห็นความละมุนละในวิถีชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่นนะเริ่มชัดละวินัยใช่ไหมครับการกตัญญูเนาะทุกลมหายใจมันมีความสัมพันธ์กันอยู่เนาะความรักความช่วยกันความสุขเล็กๆในใจนะครับแต่คำหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ก็โดนใจมากแล้วคุณยายพูดบ่อยมากเลยก็คือตัวตนเล็กแต่งานใหญ่อาจารย์เกศพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยเรื่องอิคิไกใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ถ้าไม่คุยเรื่องนี้คิดว่าแฟนคลับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ยอมแน่ๆนะครับปรัชญาอิคิไกผมว่าถ้าคุยตอนนี้เวลาเราจะไม่พอนะอาจารย์แต่ถามคำถามก็คือว่าคำว่าตัวตนเล็กงานใหญ่การที่ทำงานโดยไม่มีอัตตาเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของอิคิไกนะครับอาจารย์เกต
จริงๆสำคัญมากค่ะหลายๆท่านถ้าเกิดเห็นกราฟอิคิไกเนี่ยจะคิดว่าอิคิไกก็คือการหางานที่เรารักงานที่เราถนัดงานที่เราได้รับค่าตอบแทนแล้วก็งานที่เป็นประโยชน์กับโลกแต่จริงๆอันนั้นนะคะไม่ใช่วิธีการหาอิคิไกไม่ใช่วิธีการหาอิคิไกสี่วงนั้นไม่ใช่วิธีการหาอิคิไกในแบบของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะไม่ได้มั่งถามตัวเองเป๊ะๆว่าเอ๊ะเรารักไม่รักในงานที่เราทำเราชอบไม่ชอบถนัดไม่ถนัดแล้วนั่นคืออิคิไกของเราหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งนึงจริงๆเก็บว่าเป็นคำที่คุณแม่บอกค่ะตัวตนเล็กแต่งานใหญ่คือเราจะจดจ่ออยู่กับคนตรงหน้าค่ะว่ามีวิธีไหนไหมนะที่จะทำให้คนตรงหน้ามีความสุขขึ้นอีกแล้วพอเราจดจ่อจนเราลืมตัวเองค่ะเราจะทำผลงานที่ดีออกมาเพื่อผู้อื่นแล้วผู้อื่นจะมีความสุขสุดท้ายก็จะทำให้เราได้เจอคุณค่าของงานของเราเองอย่างตัวเก็ตเองนะคะตอนสมัยแรกสุดที่เป็นนักเขียนที่เขียนบทความลงเว็บชื่อมารุมูระเนี่ยค่ะตอนแรกก็จะเขียนแบบสนุกสนานธรรมดาอุ้ยแบบผู้ชายญี่ปุ่นชอบผู้หญิงตรงไหนคนญี่ปุ่นเข้าห้องน้ำไทยตกใจกับอะไรบ้างซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นสนุกมากเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาที่เมืองไทยใหม่ๆแล้วมันมีเรื่องให้เขียนเยอะมากเลยแต่พอทำงานเป็นนักเขียนมาได้ประมาณเขียนประมาณ50-60ตอนนะคะมันจะเป็นตอนที่เกิดเริ่มคิดว่าเอ๊ะเขียนแบบนี้ไปอ่ะคนดูจะชอบไหมนะจะได้ยอดไลค์ไหมนะหรือคนจะมาวิพากษ์วิจารณ์ฉันตรงไหนหรือเปล่านะมันเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายค่ะถามว่าเราคิดถึงคนอ่านจริงๆไหมตรงนั้นมันจะมีความแทรกว่าฉันจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเกดคิดว่ามันคืออัตตาของตัวเองที่มันค่อยๆเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะว่าฉันเขียนแบบเนี้ยมันคือสไตล์ฉันเขียนแบบนี้มันเจ๋งใช่ไหมล่ะมันจะมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่อะค่ะซึ่งพอรู้สึกอะเกดมีช่วงนึงที่เกดหยุดเขียนในเว็บมารุมูระไปเลยเพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ค่อยนิ่งหยุดไปประมาณ 2-3 อาทิตย์อะค่ะว่าทำไมเราทุกครั้งที่เราเขียนเราจะกลับมานึกว่าคนชอบแบบนี้แน่เลยไม่ชอบแบบนี้แน่เลย แล้วหลังจากนั้นก็พยายามหาเรื่องราวเราอยากเล่าจริงๆแล้วเวลาที่เราอยากเล่าแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากๆกับคนอื่นนะคะเกจะลืมไปหมดเลยว่าคนจะมาไลค์จะมาเม้นมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่เรามั่นใจว่าเรื่องนี้เรารักเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าอยากให้เรื่องนี้ไปเป็นประโยชน์กับชีวิตใครสักคนนึงอย่างน้อยก็ยังดีอะค่ะแล้วพอเขียนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่หลายๆท่านก็ชื่นชอบก็จะส่งฟีดแบ็กกลับมาว่าชอบงานเขียนบทนี้นะเรื่องนี้เกดก็รู้สึกว่าการที่เราถามว่าเจออิคิไกยังไงค่ะเกดไม่ได้บอกเกดชอบงานเขียนงานอะไรแต่ว่าถ้าเรานึกว่างานสมมติงานเกดคืองานเขียนนะคะถ้างานเขียนเราจะไปช่วยชีวิตคนแบบไหนนะเราอยากจะช่วย SME เราเลยเขียนแบบนี้เราอยากช่วยคนที่กำลังเครียดเรื่องโควิดอยู่เราก็เลยพูดแบบนี้เขียนแบบนี้เกดรู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวตนเราอะเล็กลงแล้วก็นึกถึงคนอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็งานก็จะมีพลังมากกว่าเกดจะมานั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันชอบงานเขียนจริงไหมนะฉันเก่งจริงไหมนะฉันจะได้เงินไหมนะยิ่งคิดแบบนั้นเท่าไหร่อะค่ะมันกลายเป็นว่าเรากลับมานึกถึงแต่ตัวเองอะสุดท้ายมันจะไม่ค่อยได้เจออีกใจหรอกค่ะมันก็จะเจอแค่ว่ามันเจออัตตาของเราเองมากกว่าค่ะ อันนั้นคืออีกใจที่ทำเพื่อผู้อื่นไงพอเปลี่ยนวิธีการว่าเราเขียนแล้วคนจะชอบเราไหมกับเราเขียนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ไหมมันต่างกันแล้วอิคิไกของคุณเกดก็เกิดขึ้นจากตอนนั้นเองที่นึกถึงคนอื่นก่อนนึกถึงความสำเร็จของตัวเองเห็นไหมมันก็อยู่ในโมเมนต์ที่มันมีสติสัมปชัญญะตอนที่เขียนไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่เราจะไม่รู้ว่าเราหลงไปด้วยอัตราของเราที่เราเริ่มมีคนติดตามเริ่มมีคนคอมเมนต์เริ่มมีคนเชียร์แล้วก็แล้วแต่ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะคะโลกนี้มันก็จะมีอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเราอยู่กับมันอย่างมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิแล้วมีปัญญาในการที่จะจัดการให้เราอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่หลงไปแต่ใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราปรับตัวเราแล้วก็ในที่สุดเลยไอ้อิคิไกที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรานึกถึงคนอื่นเป็นหลักมากกว่านึกถึงตัวเองมันก็จะออกมาเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนของอาจารย์เกศเขาก็ชัดเจนมากนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับจริงๆแล้วเหมือนกับให้ทำกับสิ่งที่เราทำใช่ไหมครับคุณยายจ๋าก็คือให้ทำมากกับสิ่งที่เราทำคือไม่ได้เอาอัตราคือไม่ได้ทำงานเพื่อไปรองรับอัตราแต่ทำงานเพื่อไปรับใช้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่ามันจะสูงกว่าและอีกไก่มันก็จะออกมาเองจากกระบวนการคิดในรูปแบบนั้นนะครับอาจารย์เกตครับตอนนี้มันมีคำถามหนึ่งจริงๆว่าอาจารย์น่าจะได้รับพอสมควรก็คือว่า
ตอนเนี้ยยุคเนี้ยคนค่อนข้างอินกับคำว่า purpose แล้วนะเรื่องเป้าประสงค์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในระดับองค์กรหรือว่าในระดับบุคคลเลยอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรบ้างครับแล้วในประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือว่าองค์กรอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของการระบุถึง purpose ในการทำงานการคงอยู่ของธุรกิจยังไงบ้างครับอาจารย์คำถามยากทำให้แบบเกดแบบเหรอครับจริงๆนะสนุกดีค่ะทำให้เกดได้คิดตกตะกอนเหมือนกันนะคะคนอินกับ purpose เยอะซึ่งเกดรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแบบสมัยก่อนถ้าเกิดตอนที่สมัยเรียนจบปริญญาตรีอะค่ะเราเกดคิดว่าจะหางานเนี่ยก็จะดูว่าที่ไหนบริษัทไหนให้เงินเดือนเยอะเงินเดือนน้อยเราก็จะคิดถึงแค่นั้นแต่ว่าพอคุยกับลูกศิษย์รุ่นหลังๆเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหอยากออกไปช่วยสังคมอยากออกไปทำงานแบบที่ดีกับสังคมจังเลยเราฟังแล้วเราก็ดีใจนะคะทีนี้การอินกับ purpose ก็คือการที่เรามีจุดประสงค์เพื่อผู้อื่นในความหมายของเกดนะคะ purpose คือการที่เราสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นถ้ามันทำให้เรามีความสุขโดยที่เราไม่เครียดเกดว่าดีค่ะถ้าเกิดเจอก็ดีเลยเป็น purpose ที่เราทำเพื่อผู้อื่นเลยแล้วถ้าจะเสริมต่อคือ purpose อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีแค่อันเดียวนะอย่างเช่นเกดทำงานเขียนเกดก็มี purpose ว่าอยากให้งานเขียนเกดทำให้คนมีไอเดียการตลาดที่ดีมากขึ้นเกดทำงานสอนก็อยากให้นิสิตจุฬาคิดเป็นวิเคราะห์เป็นเกดว่าคนเราก็มีได้หลาย purpose เลยค่ะแต่ว่า purpose ที่ดีเนี่ยคือ purpose ที่เราอยากจะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ใช่ว่า purpose เราคือการทำยอดขายได้ร้อยล้านพิมพ์หนังสือให้ได้พันล้านเล่มเป็นเบสเซลเลอร์ไม่ใช่แต่มันคือการที่ว่าเอ๊ะเราจะสร้างประโยชน์ยังไงให้กับคนอื่นในแง่ไหนบ้างอันนั้นถึงจะเป็นเพอร์เพสที่ดีนะคะส่วนองค์กรญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธีการทำเพอร์เพสยังไงหรือว่าจูงใจคนยังไงมากกว่าถ้าพูดง่ายๆจูงใจค่ะเกดคิดว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับการคัดพนักงานมากๆแล้วก็ญี่ปุ่นยังมี culture นี้ค่อนข้างเหลือเยอะนะคะคือ lifetime employment คือการจ้างงานไปตลอดชีวิตเขาจะไม่ค่อยนิยมเปลี่ยนงานทีนี้มันเหมือนการจับคู่ครองอะค่ะการที่เราจะแต่งงานกับคนสักคนหนึ่งก็คือการที่เราจะเลือกพนักงานสักคนนึงเข้ามาในบริษัทเราเนี่ยมันไม่ใช่เลือกแค่เงินเดือนหรอกเพราะว่าถ้าเงินเดือนเนี่ยถ้าบริษัทอื่นให้สูงกว่าพนักงานก็อาจจะไปที่อื่นก็ได้แต่สิ่งที่เขาเลือกและให้ความสำคัญทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างอะค่ะคือ purpose องค์กรญี่ปุ่นก็จะพูดชัดเจนว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรอย่างเกดเคยเกดเจอบริษัทหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยเขาทำพวกการ์ดอะค่ะทำพวกการ์ดอารมณ์การ์ดฮอลล์มาร์คทำการ์ดสวยๆแล้วถ้าเรามองว่ามันคือการ์ดมันก็แค่การ์ดอะค่ะแต่สิ่งที่เขาบอกเขาบอกว่าเรากำลังสร้างวัฒนธรรมของการขอบคุณคือเขาไม่ได้มองว่ามันคือการ์ดสวยๆแล้วจบแต่เขาอะเป็นส่วนหนึ่งการสร้างวัฒนธรรมการขอบคุณนะทำยังไงให้คนขอบคุณกันและกันมากขึ้นถ้าคุณอินกับเพอร์เพสของเราตรงนี้อินกับเป้าประสงค์ของเราตรงนี้มาทำงานกับเราแน่นอนว่ามันจะมีคนที่แบบว่าอะไรกันไม่อินก็มีแต่คนที่สมัครเข้ามาก็จะเป็นคนที่อินก็คือเชื่อมั่นว่าเออเราอยากจะสร้างความรู้สึกขอบคุณเราอยากจะให้คนขอบคุณกันและกันมากขึ้นเหมือนกันทีนี้ค่ะเขาจะไม่ได้ดูแค่คนการคัดเลือกพนักงานเนี่ยไม่ได้ดูแค่สกิลพนักงานแต่ดูที่เพอร์เพสว่าคุณอินอาจารย์เกดยังอยู่กับเราไหมครับเสียงมันขาดนิดนึงครับอาจารย์เชิญต่อเลยครับขอบคุณค่ะถ้าเราอินตรงกันถ้าเรามีเพอร์เพสเหมือนกันพนักงานกับบริษัทนะคะเราก็จับมือร่วมกันแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆอันนั้นคือวิธีการของญี่ปุ่นค่ะว่าองค์กรเขาก็รู้แหละว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับครับผมขอบคุณครับคุณยายจ๋าครับขออนุญาตถามคุณยายจ๋าครับคุณยายจ๋าพูดคุณยายไม่เคยใช้คำว่าอิกิไกนะแต่ถ้าคนรอบข้างเนี่ยจะได้ยินคุณยายพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้อย่างเงี้ยครับอะไรเป็นมุมมองของคุณยายคุณยายครับเมื่อกี้คุณยายได้ฟังอิกิไกจริงๆยายก็น่าจะรู้จักปรัชญานี้มาดีมากๆแล้วท่านหนึ่งเลยนะครับทำไมคุณยายถึงมองว่าสุข3ขั้นเนี่ยเป็นสุขง่ายๆแล้วเราควรที่จะเรียนรู้กับมันครับคุณยายจ๋าคือมันเป็นเรื่องของการพึ่งพาตัวเองได้อะพ่อเอคือคุณยายก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณยายเป็นเนี่ยมันถูกเรียกว่าอะไรในภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันเริ่มมาจากการเลี้ยงดูที่แม่เนี่ย
ชอบตั้งคำถามเวลาที่เราตั้งแต่อนุบาลเลยถ้าเราจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแม่ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าต้องปลูกอย่างไรแต่แม่จะถามก่อนว่าปลูกสิ่งนี้เพื่ออะไรแล้วมันถึงจะมาลงอย่างไรมันทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเช่นถ้าเราจะปลูกมะเขือเทศสักต้นหนึ่งแม่ก็จะถามว่าปลูกยังไงให้กินได้นานที่สุดจะปลูกมะเขือเทศยังไงให้กินได้นานที่สุดนั่นหมายความว่าแม่จะตั้งคำถามเพื่อเรานึกถึงคนอื่นคือกินได้นานที่สุดมันคงไม่ได้กินคนเดียวถูกไหมครับคือการตั้งคำถามเพื่อจะทำให้เด็กมันเริ่มคิดไกลเนี่ยมันทำให้เกิดอุปนิสัยของคุณยายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็ยังรู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยแม่เราเจ๋งอ่ะตั้งคำถามเก่งจริงเพราะว่าการตั้งคำถามกับเด็กคนหนึ่งหรือถ้าแม่บอกว่าให้สตางค์วันนี้1บาทอยู่ประถม1ก็ได้1บาทแม่ก็จะให้5บาทก็คือไปโรงเรียน5วันและแม่จะถามว่า5บาทเนี้ยลงไปบริหารจัดการสิ่งเนี้ยให้มันได้นานที่สุดไกลที่สุดสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรานึกถึงคนอื่นเราจะรู้ว่าเฮ้ยถั่วกำแรกในฤดูกาลที่เราปลูกมาตลอด2เดือนเนี่ยมันต้องไปถึงใครได้ก่อนก็ไปถวายพระก่อนพระรับไปแล้วก็ยังให้พรเราเรายังต้องขอบคุณพระเลยเราเอาของที่ดีที่สุดของเราให้พระเราต้องไปขอบคุณพระนะเนี่ยมันถูกสอนมาจริงไหมคะไม่ใช่ไปบอกว่านี่ฉันทำบุญร้อยล้านฉันเป็นเบอร์ต้นที่จะต้องไปยืนอยู่แถวหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันยืนอยู่ในโพสิชันที่มันรู้สึกขอบคุณนะที่ท่านมารับขอบคุณนะที่ท่านให้พรแล้วมันก็ไปถึงนู่นเลยปู่ย่าตายายเราพบชาติไหนก็ไม่รู้มันก็ไกลที่สุดมันยังตอบแม่ได้ไงว่าเด็กหญิงตุ๊กตาตอนนั้นเนี่ยมันได้ตอบคำถามที่แม่ได้ถามว่าจะกินมะเขือเทศยังไงให้ไกลที่สุดแล้วมันก็เอาไปแจกคนอื่นแทนที่เราจะนั่งกินในกับข้าวเราจะกินแต่มะเขือเทศมันถูกตั้งคำถามให้เรายังคิดว่ากินยังไงให้นานที่สุดก็เอาไปแจกคนอื่นเราก็เลยได้อย่างอื่นกลับมาอยู่ในสำรับของเราโดยที่เราไม่ได้ปรารถนาด้วยนะแต่มันเป็นวัฒนธรรมและโอกาสของการให้การรับที่มันนึกถึงกันและกันถูกไหมคะสุดท้ายเลยเนี่ยถึงเอาไปขายเขาไม่ได้สอนกันปัจจุบันเนี่ยว่าอายุน้อยร้อยล้านจะต้องขายอะไรได้เขาไม่ได้สอนอย่างนี้คนโบราณก็สอนเราว่าข้าวทัพพีแรกที่ดีที่สุดไปอยู่ในบาทพระนึกถึงไปปู่ย่าตายายและเราก็แบ่งปันสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ได้กินคนเดียวเอาไปให้เพื่อนบ้านเหลือก็เอาไปขายพอขายเสร็จแล้วอยากได้อะไรก็เอาสิ่งที่ขายนั่นแหละค่ะไปลงทุนต่อยอดต่อเราก็ไม่ได้จนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้กำไรเราได้กำไรตั้งแต่เราให้อันแรกสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนการถูกฟอร์มาน่ะบ่มมา มันไม่สามารถเรียนได้ในห้องเรียนแต่มันจะเรียนได้ในห้องชีวิตเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วเวลาที่เราตัวตนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตนี้มันต้องชั้นดีที่สุดน่ะแต่ว่าชีวิตนี้เนี่ยความสุขเล็กๆที่มันอยู่ในการทำหน้าที่ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะออกไปคือสงบเย็นแล้วมันเป็นประโยชน์มันไปรับใช้ใครได้บ้างนั่นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันหายไปมันก็อับภาพอ่ะครับแล้วเราก็เอาเงินหรือว่าเอาค่าตัวหรือว่าเอาวัตถุอะไรมาทดแทนความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้เราจะพูดว่าเฮ้ยมันสุขง่ายจากการใช้น้อยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รวยแต่เราจะใช้เพื่อตัวเองน้อยแต่เราจะให้คนอื่นได้เยอะมันก็สุขง่ายจากการใช้น้อยสุขเมื่อสร้างเราสร้างไปด้วยกันเราไม่ขี้เกียจเราไม่สุขเมื่อเสพเราไม่เป็นคนที่ต้องสุขเมื่อเราได้เสพแต่เราสุขเมื่อเราสร้างและสุขเมื่อให้มันก็เป็นอัตโนมัติแล้วสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้มันก็เป็นอริยธรรมหรืออริยวินัยของคนที่มันจะเติบโตได้อย่าง
อัตราไม่ใหญ่โลกนี้มันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ของฉันแต่ว่าโลกมันเป็นเพียงหนึ่งฤดูกาลที่เรามาแล้วเราก็ต้องไปเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดกับในชีวิตของเราในฤดูกาลที่เราได้เติบโตเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเมื่อมาเห็นคุณค่าในการมีชีวิตที่ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจที่มันพร้อมที่จะมีความสุขที่ได้ให้เนี่ยอันนี้หรือเปล่าคะที่มันเป็นการเติบโตอย่างมีกำไรของโลกใบนี้ด้วยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นกำไรของใครคนใดคนหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่มันควรจะเป็นการเกิดมาที่ทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามใช่ไหมครับเราควรเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามใช่ไหมที่เราตั้งคำถามว่าแล้วเราเกิดมาทำไมครับโอ้อาจารย์เกตครับช่วยเสริมเลยครับผมเชื่อว่าอาจารย์ฟังอยู่แล้วอาจารย์น่าจะมีมุมมองที่สามารถที่จะเติมเต็มสิ่งที่คุณยายจ๋าเล่าให้ฟังได้เลยครับอาจารย์เชิญครับฟังคำคุณยายแล้วก็จดยิกเลยนะเรารู้สึกว่าติดใจแบบรู้สึกเบาเรามี Facebook กับ YouTube นะครับสำหรับถ้าอาจารย์จดไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ให้ตามไปนะครับเชิญครับอาจารย์ครับรู้สึกขอบคุณมากมากค่ะฟังคุณยายจ๋าแล้วก็นึกถึงเรื่องนึงญี่ปุ่นอะค่ะเขาจะมีคำหนึ่งที่สอนในกลุ่มนักธุรกิจสืบทอดกันมาในตั้งแต่ประมาณ400ปีแล้วค่ะเขาเรียกว่าทฤษฎีอ่างน้ำคือให้จินตนาการว่าตรงหน้าเราเนี่ยมีกะละมังน้ำอยู่กะละมังนึงค่ะแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะพยายามกวักน้ำเข้าหาตัวเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะไหลออกข้างนอกหมดก็คือน้ำก็จะไหลออกไปตามขอบของกะละมังนั้นถูกไหมคะแต่งั้นทำยังไงล่ะให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้น้ำนะเราอยากจะมีน้ำให้มันอยู่ตรงหน้านะสิ่งที่คนญี่ปุ่นสอนกันก็คือว่าให้ผลักน้ำออกไปหากเราดันน้ำออกไปจากกะละมังอะค่ะน้ำมันก็จะไหลวนย้อนกลับมาอยู่ตรงหน้าเราเพราะฉะนั้นคำนี้เปรียบเทียบกับการที่ว่าถ้าเราจะคิดว่าเราจะกอบโกยทุกเม็ดกอบโกยผลประโยชน์ต่างๆให้ได้อะไรมากเท่าไหร่ในทางกลับกันให้เราคิดเสมอว่าเราลองเป็นผู้ให้ดูบ้างและบางทีความดีเนี่ยมันจะกลับมาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอย่างเกดยกให้ฟังตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นบริษัทไทยละกันที่เกิดขึ้นล็อกสเล่เป็นบริษัทเทรดดิ้งคอมพานีที่อยู่ที่คลองเตยแล้วด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนคลองเตยอะค่ะทุกปีก็จะมีกิจกรรม CSR เนาะเอาของไปบริจาคบ้างมีคลาสอะไรฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินครับอาจารย์ได้ยินนะคะขอบคุณค่ะก็อย่างล็อกสเล่ค่ะเขาอยู่ใกล้ใช้กับชุมชนคลองเตยนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมไปช่วยเหลือชุมชนทุกๆปีทีนี้เนี่ยพอดีปีนึงเนี่ยมีความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็มีกลุ่มชุมนุมเนี่ยเดินทางมาผ่านตรงถนนตรงข้างหน้าบริษัทเลยแล้วก็บอกอุ้ยล็อกสเล่ชื่อบริษัทต่างประเทศบริษัทใหญ่ทำลายกันดีกว่าเขาบุกเข้าไปดีกว่าแต่กลายเป็นว่าคนในชุมชนคลองเตยเนี่ยเอากระทะเอาตะหลิวออกมาแล้วก็วิ่งมาป้องกันบอกว่าเนี่ยบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทคนไทยบริษัทเนี่ยช่วยเราไปทำที่อื่นนะอย่ามาทำที่บริษัทนี้ซึ่งเก๋คิดว่าถ้าเกิดตอนนั้นวันนั้นนะชุมนุมเขาไปทำลายบริษัทนะคะบริษัทอาจจะสูญเสียมูลค่าเยอะมากๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นเพราะความดีแต่ก่อนที่เขาเคยทำให้คนในชุมชนคลองเตยรู้สึกดีแล้ววันที่เขาเกิดวิกฤตนะคะคนในชุมชนเนี่ยออกมาปกป้องเขาเก๋ว่ามันคือกระแสน้ำของความดีที่ว่าเราให้ไปก่อนแล้วบางทีมันกลับมาในรูปแบบที่ว่าเราไม่นึกเลยว่าจะกลับมาในรูปแบบนี้เกิดเชื่อว่าในช่วงโควิดอะค่ะมีผู้ประกอบการหรือมีหลายๆท่านที่อาจจะเจอสิ่งนี้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาเราก็ดูแลลูกค้าดีมากๆมาตลอดทีนี้พอเกิดช่วงโควิดปั๊บโอ้โหเราไม่นึกเลยว่าลูกค้าจะตั้งใจสั่งของเราเพิ่มขนาดนี้อีกไม่นึกเลยว่าลูกค้าจะกลับมาช่วยอุดหนุนช่วยบอกต่ออีกมันคือความดีอะค่ะที่เมื่อกี้คุณยายบอกว่าเออยิ่งให้ยิ่งได้หรือว่ามันจะกลับมาถึงตัวเราจริงๆถ้าเราให้ด้วยจิตที่เมตตาแล้วก็ให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆโดยไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนนะคะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนกฎของธรรมชาติที่เรากบฏไม่ได้แล้วก็ยุติธรรมที่สุดเลยคือกฎของการกระทำนะคุณแม่ว่าเราพูดไปในมุมไหนก็ตามมันจะอยู่ในเรื่องที่มันสอดคล้องแล้วก็กลมกลืนมากก็คือว่าไม่ว่าเราจะส่องกระจกด้วยต้นแบบยังไงเงาในกระจกก็จะซื่อสัตย์กับเราเสมอเลยฉะนั้นถ้าเราให้ด้วยความสุจริตเนี่ยผลจากการรับมันก็จะเป็นความสุจริตที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องอ้อนวอนขอเลยเพราะว่าการที่เราเชื่อมั่นในกฎของกรรมหรือกฎของธรรมชาติและเราลงทุนในการทำเหตุเรารู้เลยว่าเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้น
ถ้าเหตุมันสุจริตนะไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันสุจริตมันทําด้วยแอคชั่นที่มันสุจริตนะผลมันก็สุจริตเพราะฉะนั้นเงาในกระจกมันก็สะท้อนต้นแบบอยู่แล้วคุณแม่จึงอยากให้กําลังใจท่านที่วันนี้ก็คนเข้ามาต้องขอบพระคุณมากนะคะคนที่แบบต้องคุณแม่ว่าบางคนคุณแม่เพิ่งรู้จักตอนที่จอยเขากำลังส่งข้อมูลเข้ามาว่าคนนั้นคนนี้ก็ยินดีมากค่ะแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ทำให้การสนทนาวันนี้เนี่ยมันเป็นการมีการโต้ตอบการฟังการขอบคุณโอกาสที่เราได้ฟังและเราก็อาจจะนึกกลับไปถึงเวลาที่เราเคยผ่านมาแล้วมันรู้สึกดีใช่ไหมคะว่าดีนะที่เราได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในอดีตไปเพราะว่าผลในปัจจุบันเนี่ยมันคือความมั่นคงทางจิตใจของเราแล้วเราก็เห็นว่าในปัจจุบันซึ่งมันเป็นการวางแผนสำหรับอนาคตเนี่ยมันได้รอบคอบแล้วจากสำนึกหรือการมีวินัยในการที่จะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างมันก็จะไกด์เราให้มีชีวิตที่เหลือคนอายุยืนอายุยาวถ้ามันไม่มีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครมันก็ไม่ได้สำคัญนะคะแต่ถ้าเผื่อว่ามันจะมีอายุยืนอายุยาวและเพื่อใครได้บ้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โลกใบนี้มันมีคุณค่าของการละกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรหายไปจากโลกใบนี้เพราะมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างปลอดภัยในกฎของธรรมชาติอันนี้ค่ะก็ต้องรู้สึกขอบพระคุณนะคะที่วันนี้ได้ยินอะไรได้ฟังอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นความคุ้นเคยในชีวิตที่พวกเราทำอยู่แต่ว่ามันดีจังที่มันได้รู้สึกได้ว่ามีคนที่สนใจในประเด็นเหล่านี้ศิลปะของการขอบคุณศิลปะของการให้ศิลปะของการไม่ทวงบุญคุณคุณแม้ว่าการให้การขอบคุณเนี่ยมันลดอัตราการทวงบุญคุณไปแล้วนะเราเคยเห็นไหมว่าตัวเองเวลาให้อะไรกับใครแล้วเราขอบคุณเขาอะที่เขาทำให้เราได้เป็นประโยชน์กับเธอต้องจำนะที่ฉันให้เธอนะฉันเลี้ยงเธอมานะฉันเสียสละเพื่อเธออันนี้มันไม่น่าจะเป็นอีกต่อไปมันน่าจะขอบคุณแบบเชิงลึกว่าคือการขอบคุณที่มันสุจริตจริงๆเลยในโอกาสที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนี้มันทำให้เห็นคุณค่าในการละกันครับนี่ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้ง Clubhouse มานะครับแล้วก็ดีใจว่าวันนี้ Clubhouse เราเดินทางมาค่อนข้างไกลจากวันแรกที่ตอนนั้นเรายังทำกันไม่เป็นเลยนะครับยังจำได้เลยว่า unmute หาปุ่ม unmute ยังไม่เจอเลยนะครับตอนนี้ก็มากันไกลแล้ววัตถุประสงค์คืออยากให้ทั้งมุมมองทางโลกแล้วก็ทางธรรมมาเชื่อมต่อกันเวลาพยายามทางทีมพยายามจะนึกถึงประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสำหรับอาจารย์เกตเนี่ยมีประเด็นเยอะแยะมากมายอาจารย์พูดหลายเรื่องมากเลยเรื่องการทำธุรกิจแบบยั่งยืนต่างๆนานานะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของศิลปะการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นมุมมองทางปรัชญาเยอะแยะมากมายแต่เราเชื่อว่าเราเห็นความคล้ายหรือว่าการเชื่อมโยงระหว่างคุณยายจ๋าแล้วก็อาจารย์เกตในเรื่องของศิลปะแห่งการขอบคุณก็เลยตั้งมาเป็นหัวข้อของเราในวันนี้นะครับ Clubhouse ก็เดินทางมาค่อนข้างเกิน1ทุ่มนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะโดนเมสเซจจากคุณลูกศิษย์คุณยายจ๋ามาบอกว่าอย่าให้คุณยายนอนดึกนะครับก็เลยต้องขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายกับอาจารย์เกตนะครับว่าอาจารย์เกตพูดเรื่องนึงผมหาข้อมูลมาอาจารย์บอกว่าในยามวิกฤตยังมีความงดงามอยู่อยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องนี้ให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับในมุมมองของอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะผสมจากประสบการณ์ที่สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาช่วยแลกเปลี่ยนให้เราฟังนิดนึงครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เอนะคะตั้งใจหาข้อมูลมากมากเลยตั้งใจมากครับและต้องบอกว่าข้อมูลอาจารย์นี่เยอะมากเลยจนแบบแทบจะเลือกประเด็นยากมากครับเพราะอาจารย์แบบพูดได้หลากหลายแนวมากครับอาจารย์เชิญครับค่ะในวิกฤตยังมีความงดงามนะคะเกตเชื่อว่ากลับมาที่เรื่องของคำว่าอาริงาโตะค่ะอาริงาโตะน่าขอบคุณก็คือสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมันถึงน่าขอบคุณไงวิกฤตอย่างครั้งนี้นะคะที่เราจะได้เจออาจจะชั่วชีวิตอาจจะเจอเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวก็ได้แต่มันก็จะมีความงดงามอยู่นะคะ
เห็นอะไรบ้างเกตอย่างถ้าเกิดเป็นตัวอย่างบริษัทญี่ปุ่นเกตเห็นว่าพอเกิดวิกฤตปั๊บเนี่ยลูกค้าที่ไม่เคยคุยกันเลยกลับมาช่วยกันอุดหนุนกลับมาช่วยกันแบบไม่มาช่วยบริษัทนี้กันดีไหมส่งการ์ดส่งเมสเซจไปให้มันยังมีข้อความที่เราได้ให้กำลังใจกันละกันนะคะหรือบางคนที่อาจจะกำลังบางท่านที่กำลังทำงานแล้วก็เอ๊ไม่ค่อยแน่ใจในแนวทางชีวิตของตัวเองอยู่อาจจะรู้สึกว่าวิกฤตตอนนี้เราจะเอายังไงดีเราจะทำงานยังไงดีบ้างความงดงามที่มีคือจริงๆถ้าเกิดเราคุยกับเพื่อนนะคะปรับทุกการหรือขอคำแนะนำเนี่ยอาจจะได้เจอความงดงามก็ได้นะอาจจะมีเพื่อนให้คำแนะนำเราหรือว่าบอกต่อเราก็ได้นะคะของตัวเกตเองในช่วงวิกฤตช่วงนี้ก็งานต่างๆก็หายไปเยอะค่ะแต่ก็มีความงดงามคือได้ใช้ชีวิตกับคนสำคัญในชีวิตมากขึ้นได้อยู่บ้านได้ทานข้าวด้วยกันมากขึ้นได้หัวเราะกันมากขึ้นถึงแม้ว่ารายได้ที่เป็นตัวเงินมันจะลดลงอะค่ะแต่ว่าเราก็มีความสุขที่ผ่านมาเราทำงานยุ่งๆเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาละเมียดละไมกับความสุขตรงนี้ค่ะเราก็ได้ขอบคุณกันและกันบ่อยขึ้นได้ซื้อกับข้าวมาฝากกันและกันได้รู้ว่าเราชอบอะไรกันแล้วก็ซื้อมาให้กันและกันมากขึ้นเกดคิดว่ามันก็จะมีความงดงามเหมือนกันถ้าเกิดเรามองไปแค่ในวิกฤตเราจะเห็นแค่ความมืดอะค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีเรื่องอะไรน่าขอบคุณบ้างนะแม้สักนิดเดียวก็ยังดีเช่นเราได้อยู่บ้านมากขึ้นนะคะเราได้นั่งนิ่งๆมากขึ้นเราไม่ต้องเดินทางเราอาจจะเห็นความงดงามอาจจะเห็นเรื่องน่าขอบคุณซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากก็ได้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์เกศคุณยายจ๋าครับคุณยายจ๋าพูดบ่อยมากเลยเรื่องความงดงามในยามวิกฤตรบกวนคุณยายจ๋าช่วยเสริมให้เราฟังนิดนึงครับตรงนี้คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนร้ายกลายดีเนี่ยเราต้องขอบคุณความร้ายเนาะมันเหมือนเราก็ต้องขอบคุณขี้แหละที่มันทำให้เราเป็นปุ๋ยในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้มองว่าเราจะผ่านมันไปไม่ได้นะคะแต่ว่ามีคำถามในใจว่าเราจะผ่านมันไปอย่างไรที่เรายังงอกงามและเติบโตคือมันลงลึกเข้าไปอีกนิดนึงว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยอย่างชีวิตงอกงามได้และยังเติบโตมันก็ทำให้เรายังขวนขวายขยันนะคะเราจะไม่นิ่งดูดายแต่เราจะเริ่มขวนขวายหาวิธีการนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโลกมันกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะสตาร์ทก่อนอย่างมีสติเพื่อที่จะดึงสังคมของเราเนี่ยให้เติบโตไปด้วยความอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำกันอยู่เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทำการบ้านเป็นครั้งคราวนะคะแล้วก็อาจจะต้องคือมองจับใจตัวเองให้ได้ถึงการขอบคุณชีวิตสมมตินะคะถ้าคุณแม่เนี่ยช่วงที่ทำงานหนักในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยแล้วคุณแม่เห็นดอกเบาบางมันกำลังบานสะพรั่งบางต้นเนี่ย40-50ดอกเลยซึ่งปีแรกเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งนี้เลยแต่เรารู้สึกว่าดอกไม้ที่มันกำลังบานเนี่ยมันมีพึ่งมาอาศัยดอกไม้ที่เราทำงานหนักนั่นแหละกว่าจะปลูกต้นไม้ในฤดูกาลที่มันไม่มีฝนหรือฝนมันข้ามหัวเราไปได้ทุกวันเนี่ยแต่มันก็มีดอกไม้ที่บานนะคะแล้วก็มีพึ่งที่มาผสมเกสรแล้วเราก็จะไม่รบกวนพึ่งในกรณีนี้เนี่ยเรายังมีวัฒนธรรมของการให้อย่างถ่อมตัวก็คือรู้ว่าพึ่งจะเข้ามาผสมเกสรในช่วงนี้เราก็จะไม่เข้าไปรดน้ำในช่วงนี้หรือกุหลาบเนี่ยพึ่งจะมาในช่วงเช้าเราก็จะไม่เข้าไปตัดอะไรในช่วงเช้าเราแบ่งกันเราแชร์กันเราเคารพกันสิ่งเหล่านี้ค่ะมันยังเติบโตได้ไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าวินัยความกตัญญูอริยธรรมที่จะทำให้เกิดกระแสของการพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยมันยังมีอยู่ได้ดำรงอยู่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องพูดเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องที่มันเข้าไปโดนใจคนให้มันดูว่ามันไม่ใช่เรื่องเชยมันไม่ใช่เรื่องที่ใครคิดอย่างนี้แล้วโลกสวยมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นแต่มันเรื่องใครมีสติใครไร้สติใครเจริญสติใครขาดสติ
เพราะถ้าเราอยู่ในสังคมที่คนขาดสติเรายิ่งต้องมีสติเพื่ออะไรเพื่อการนำพาชีวิตของเราที่จะยังแข็งเข้มแข็งแข็งแกร่งกล้าอาจหาญพอที่จะยังอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจโลกอย่างอยู่อย่างไม่เปื้อนโลกอ่ะอยู่อย่างเข้าใจโลกอยู่อย่างเหนือโลกได้คุณแม่จึงบอกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีบุญคุณกับเราแม้กระทั่งความยากลำบากในขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีมันทำให้เราหลายคนกลับมาเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การเดินทางออกไปไหนไม่ได้มันก็เลยทำให้เราต้องจับบ้านกวาดบ้านทำอาหารให้ได้ในบ้านของเราเองและถ้าใหญ่อย่างของคุณยายนะคะซึ่งขณะนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณสถานการณ์ที่เสถียรหนึ่งต้องโดนปิดอันเนื่องจากว่ากรุงเทพอยู่ในภาวะของความพีคมากของความเดือดร้อนนะคะมันก็เลยทำให้เราพอมีเวลากับการมาเปิดในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ยังทำงานอย่างมีความสุขในพื้นฐานของความยากลำบากนี้อย่างปรารถนาที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเรายังย้ำว่าการลุกขึ้นมาขวนขวายเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายของเราคือเรายังให้คนอื่นเป็นพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นน่าจะเป็นมอตโต้สำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเริ่มกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะพึ่งตัวเองได้ยังไงในยุควิกฤตการณ์เช่นนี้และเรายังต้องให้คนอื่นได้อย่างมีความสุขและขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้มันก็ดูเหมือนโจทย์ที่มันใหญ่ขึ้นแต่ถ้าตัวตนเล็กเราจะทำโจทย์อย่างนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับการมีโอกาสได้มาเป็นประโยชน์ในวันนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่เราได้คุยกับผู้หญิงที่ระมุนอีกคนหนึ่งที่หลายคนมีอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจนะคะอาจารย์เกศคุณแม่ควรจะได้โอกาสพบอาจารย์เกศสักครั้งหนึ่งในเร็วๆวันนี้ใช่ไหมลูกค่ะขอบพระคุณกับขอบพระคุณคุณยายจ๋านะคะแล้วก็ขอบพระคุณในความเมตตาแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสรับฟังธรรมจากคุณยายจ๋าโดยตรงจริงๆค่ะครับเผื่อคุณอาจารย์เกศจะเดินเท้าเปล่าใช่ไหมครับเดินขึ้นเขาที่แก่งกระจานนะครับอาจจะเป็นโมเมนต์ซึ่งสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนะครับหลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้คุณยายจ๋าก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าพูดหลายครั้งเนอะเรื่องตัวเต็กตัวตนเล็กงานใหญ่พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อนั้นเราจะเห็นความงดงามเราสามารถที่จะส่งต่อความขอบคุณได้นะครับสิ่งที่คุณยายจ๋าพูดอยู่เรื่อยๆก็อย่างเช่นเรื่องสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะครับเพราะว่าเราเชื่อในการมีปัญญาของเรานะครับผมเองวันนี้ก็ได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านติดตาม Clubhouse ของทางด้านเสถียรธรรมสถานด้วยนะครับซึ่งเราก็จะพยายามเชิญบุคคลซึ่งให้มุมมองทางโลกนะครับแล้วก็ผสมกับมุมมองทางธรรมซึ่งคุณยายจ๋าจะช่วยเติมเต็มให้เรานะครับสำหรับอาทิตย์หน้าดร.ก้อนะครับดร.วีระไทยสันติประภพนะครับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวจะมาคุย Clubhouse กับเราวันจันทร์นะครับเวลา 18:00 นนะครับอาจารย์เกศครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับอาจารย์ที่ได้ให้บทเรียนแล้วก็มุมมองที่ดีนะครับแล้วก็ได้เห็นความละมุนนะครับของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ปรัชญาแบบญี่ปุ่นครับอาจารย์กราบขอบคุณคุณเอนะคะไม่นึกว่าจะทำกันบ้านแล้วก็ตั้งใจหาเรื่องราวต่างๆเยอะขนาดนี้ค่ะจนบางเรื่องแบบเอ๊ะเกดเล่าเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คุณเอก็กรุณาเตรียมมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณยาจ่าที่กรุณาให้ทำมาเกตวันนี้มีหลายประเด็นที่รู้สึกว่าได้ตกตะกอนมากขึ้นแล้วก็ใจสงบขึ้นค่ะก็กราบขอบคุณในความเมตตาของทั้งสองท่านที่ให้โอกาสเกตมาในวันนี้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆนะคะท่านที่กำลังฟังอยู่ในคลับเฮ้าส์ซึ่งตอนนี้ก็เรามาได้อีกก้าวนึงแล้วล่ะค่ะพ่อเอวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนจะกลับไปทบทวนก่อนนอนวันนี้นะคะให้รู้ว่าเรามีชีวิตที่รู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทำกายทำใจไว้นะคะปัจจุบันขณะก็จะเข้มแข็งและประเสริฐที่สุดของเราค่ะธรรมะกุศลค่ะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับ
บกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา